กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแต่อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครนะคะต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15พฤษภาคม2525เวลาเกิด3ทุ่ม12นาทีวันเสาร์วันเกิดทำบุญอะไรดีนะแล้วก็อาชีพที่ถูกชะโลกทำได้ตอนไหนคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับก็ปีนี้ถ้าสะดวกนะครับก็ให้หาวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างนะพวกนี้ตรงที่สุดกับดวงช่วงปีนี้อาชีพที่เด่นสุขเป็นสีอยู่เรือนงานโดยตรงเลยนะครับก็พวกของกินสิ่งสวยงามปีนี้นะถ้าคุณมีความพร้อมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับถ้าคิดจะประกอบอาชีพที่ถูกโฉลกแต่สิ่งสำคัญคือคุณทำได้หรือเปล่านะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิภาวรรณนะคะเกิดวันที่10ตุลาคม2534เวลาเกิด2ทุ่มตรงนะคะวันพฤหัสบดีความรักและเรื่องของงานค่ะปีนี้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างงานปีนี้ให้เน้นการอย่าออกหน้าถ้าเป็นไปได้นะครับลักษณะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังจะดีกว่าความรักก็เช่นเดียวกันนะครับให้ประคับประคองหน่อยหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณยังโสดปีนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ให้ระวังคนมีเจ้าของ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ4813คู่ศัตรูนะครับแต่คู่หลังมหาอุดนะก็ทำอะไรจะติดขัดมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจแล้วก็คำพูดคำจาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์49ค่ะอันนี้ดีฮะมีความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนกนะคะเกิดวันที่18มีนาคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงตรงวันเสาร์สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นไม่เชียร์ถ้าเจอเด็กเล็กๆขอให้แบ่งปันบริจาคให้ทานก็ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตารับประทานอาหารให้ตรงเวลาถ้าสูงวัยขึ้นมีการต้องกินยาเป็นระยะอย่าลืมดูในเรื่องของการทำงานของพวกตับอีกกลุ่มนึงฮะพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเลขบ้าน115ค่ะ115เนี่ยกำลังพระจันทร์นะครับเป็นคู่มิตรถือว่าดีชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกฤชพรนะคะเกิดวันที่4มีนาคม2528เวลาเกิด 10:00 นตรงนะคะวันจันทร์ถามเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภแล้วก็หนี้สินค่ะดาวการเงินเสียเหมือนกันนะครับบริจาคทุนการศึกษานะครับมากน้อยตามกำลังส่วนเสียงโชคไม่เด่นระวังการถูกฟ้องร้องเรื่องของคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุชนาธนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2532เวลาเกิดบ่ายโมง13นาทีวันอังคารนะการทำบุญเสริมแล้วก็เรื่องของความรักความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง28ถ้าโสดอยู่แล้วอยู่คนเดียวเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าถามว่าทำบุญเสริมในเรื่องของความรักควรจะทำอะไรของคุณเนี่ยเน้นนะในเรื่องของการถวายของที่เป็นคู่เป็นแจกันใส่น้ำก็ได้นะเน้นเลยนะฮะแจกันใส่น้ำหรือเหยือกก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรีชานะคะเลขทะเบียนรถ5566ค่ะโอ้สวยเลขประมูลเป็นทรัพย์สินนะฮะก็ฝากนิดเดียวฮะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักใคร่ๆมากจนเกินไปSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิ่งกาญจนาเกิดวันที่27ตุลาคม2539เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์การเงินโชคลาภแล้วก็ความรักตอนนี้ย่าง19เท่านั้นนะครับเงินความรักช่วงปีนี้ถ้าประคับประคองผ่านถ้ามีคู่นะฮะถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็จะค่อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจสนับสนุนกันมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาอีกทีคือในช่วงย่าง20การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตานั้นไม่เด่นเลยและพื้นดวงนี้ต้องบอกว่าด้านดีคือเ
หาเงินได้นะหาเงินได้ตลอดชีวิตแต่คุณหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่มีฟุกนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรายุทธนะคะเลขทะเบียนรถ424คู่มิตรนะเลข4หมายถึงความเฉลียวฉลาดดาวพุธการทำมาค้าขายดีครับราคานะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะอีเมลนี้มาจากคุณยุทธนาเกิดวันที่27กรกฎาคม2517เวลาเกิดค่ะบ่ายโมง45นาทีวันเสาร์อยากทราบเรื่องงานตกงานมา1ปีแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ได้งานทำก็ช่วงนี้เกณฑ์เรื่องงานและงานใหม่เสียอยู่นะฮะก็เบื้องต้นผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับก็มันถวายของหวานจะควบคู่กับพวกข้าวปลาอาหารก็ได้นะจะเป็นลักษณะของการตักบาตรถวายเพลพระก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดเนี่ยย่าง42ย่าง42น่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็หลังวันเกิดฝากนะฝากนะครับถ้ามีโอกาสเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราเนี่ยขอให้แบ่งปันเหรียญ10บาทก็ได้นะครับเงิน10แบงค์10ใบเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทได้หมดอันนี้คือทำรางวัลเกิดและที่สำคัญขวนขวายให้มากๆนะในแง่ของการหางานโดยเฉพาะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีอยากจะให้เข้าหานะครับโชคลาภแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองดวงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถามว่ารวยไหมไม่ถึงขั้นรวยนะครับแต่ก็พอที่จะดูแลเอาตัวรอดได้ติดขัดในบางจังหวะเวลาจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือครับแล้วก็เลขบ้านทับ27ค่ะนี่อันนี้เก็บตังค์ไม่ได้ความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับพลาดทุกอย่างอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแพ้ปิดที่เลข7ค่ะนะคะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะสำหรับเดือนพฤษภาคมค่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมยังเหลืออีกวันนึงนะฮะกลางเดือนเลยก็คือวันที่16พฤษภาคมนะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมานะครับที่เหลือดำเนินการได้บ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับสิ้นเดือนฮะพุธที่27วันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้มีดิถีที่ดีหลายดิถีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด4โมงเย็น1นาทีถึง4โมงเย็น30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องกับวันศุกร์วันนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถและผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือก็ดำเนินการได้ครับสำหรับศุกร์ที่29นี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าๆครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่30พฤษภาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะมีดีทีที่ดีทั้งวันฟูและดีทีเรียงหมอนครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และต่อด้วยวันอาทิตย์ที่31เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชานะครับที่เหลือดำเนินการได้16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะยาวไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแล้วก็ผู้ชมเองนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่ารายการอื่นๆของ Miracle Channel ย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle ด้วยก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมเส้นชัยอยู่ข้างหน้าให้เราข้ามแต่ถ้าเรายังไม่ข้ามจุดเริ่มต้นเราก็คงไม่ได้ข้ามเส้นชัยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ